ดูเลย4สิทธิประโยชน์บัตรทองบริการใหม่จากสปสช.เพิ่มอะไรบ้างบอร์ดสปสช.เพิ่ม4สิทธิประโยชน์บัตรทองคัดกรองทาลัสซีเมียซิฟิลิสในคู่ของหญิงตั้งครรภ์ชี้ต้นทุนต่ำกว่าการรักษามีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์วันที่6พฤศจิกายน2564รอสอพอยอประสบสีอึ้งถาวรประธานคณะอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุขกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบอร์ดสปสช.เมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมามีมติเห็นชอบการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจำนวน4รายการได้แก่ 1. การคัดกรองทาลัสซีเมียในคู่ของหญิงตั้งครรภ์ 2. การคัดกรองซิฟิลิสในคู่ของหญิงตั้งครรภ์ 3. การตรวจวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน4. บริการสายด่วนเลิกบุหรี่ซึ่งการจ่ายชดเชยบริการจะใช้งบประมาณจำนวน 32,149,500 บาทรอสอพอยอประสบสีกล่าวต่อว่าโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1มกราคม2565ยกเว้นบริการสายด่วนเลิกบุหรี่ให้เริ่มภายหลังจากที่ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบบัตรทองแล้วโดยมอบให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ออกหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขสำหรับสิทธิประโยชน์ใหม่ต่อไปสิทธิประโยชน์4รายการนี้ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติพร้อมกันนี้ได้มีการมอบสปสช.พิจารณาประเด็นภาระงบประมาณกรณีต้องตรวจยืนยันภายหลังการตรวจคัดกรองรวมถึงการรักษาต่อเนื่องและการยืนยันตัวตนกรณีสามีคู่ของหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องเข้ารับตรวจคัดกรองทาลัสซีเมียและตรวจคัดกรองซิฟิลิสรอสอพอยอประสบสีกล่าวรอสอพอยอประสบสีกล่าวอีกว่าทั้งนี้บริการตรวจคัดกรองทาลัสซีเมียในคู่ของหญิงตั้งครรภ์พบว่าต้นทุนการตรวจคัดกรองโรคทาลัสซีเมียเท่ากับ794บาทต่อคู่ขณะที่การดูแลผู้ป่วยทาลัสซีเมียอาการรุนแรงจะมีต้นทุนการรักษาคนละ 30,000 บาทต่อปีแม้จะยังไม่พบการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในไทยแต่จากการศึกษาของฮ่องกงพบว่าค่าตรวจคัดกรองและติดตามจะอยู่ที่10ล้านดอลลาร์ฮ่องกง HKD เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยตลอดอายุไขจะอยู่ที่40ล้านดอลลาร์ฮ่องกงการคัดกรองซิฟิลิสในคู่ของหญิงตั้งครรภ์พบว่าการตรวจคัดกรองและรับการรักษาก่อนมีบุตรมีต้นทุนต่ำกว่าการตรวจและรักษาเมื่อตั้งครรภ์แล้วโดยค่าใช้จ่ายในการคัดกรองอยู่ที่ 130-400 บาทต่อครัวเรือนและค่ารักษา 1,500 บาทในขณะที่การรักษาซิฟิลิสแต่กำเนิด1คนจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเท่ากับ 7,667 บาทต่อครัวเรือนดังนั้นจึงควรขยายสิทธิเพื่อควบคุมป้องกันโรคลดค่าใช้จ่ายการติดตามรักษาและลดผลกระทบในอนาคตรอสอพอยอประสบสีกล่าวต่อว่าการตรวจวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้าน Home Blood Pressure MonitoringHBPM เป็นรายการที่ไม่มีภาระงบประมาณเนื่องจากผู้ป่วยไปโรงพยาบาลอาจจะตื่นเต้นทำให้เวลาวัดความดันโลหิตอาจมีค่าความดันสูงได้หรือที่เรียกว่าไวโคดไฮเปอร์เทนชันจึงต้องให้เครื่องวัดความดันผู้ป่วยกลับไปวัดเองที่บ้านเป็นเวลาประมาณ1สัปดาห์เพื่อประเมินค่าความดันโลหิตที่แท้จริงซึ่งจะเป็นการดูแลผู้ป่วยไม่ให้รับประทานยาเกินความจำเป็นและช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านยาได้โดยโรงพยาบาลสามารถนำไปเป็นงบประมาณจัดซื้อเครื่องวัดความดันให้ผู้ป่วยยืมกลับไปวัดความดันที่บ้านได้ขณะเดียวกันยังสร้างความตระหนักรู้และการดูแลตนเองให้กับผู้ป่วยที่นำไปสู่การป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังอื่นๆ
โดยสิทธิประโยชน์นี้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณ2565พร้อมกันทั่วประเทศส่วนบริการสายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600พบว่าจะสามารถประหยัดต้นทุนทางสังคมได้ตั้งแต่525ถึง 1,333 บาทต่อผู้สูบ1รายและสามารถเพิ่มปีสุขภาวะต่อผู้สูบบุหรี่ได้ซึ่งการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับที่หนึ่งที่ส่งผลต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและมีต้นทุนความสูญเสียจากความเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรต่อนักสูบหน้าใหม่ถึงประมาณ 85,000 ถึง 158,000 บาทต่อคนด้านนางดวงตาตันโชประธานคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนกล่าวว่าสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เพิ่มเติมทั้ง4รายการนี้มีการกำหนดเป้าหมายบริการในปีงบประมาณ2565ในช่วง9เดือนจากนี้ได้แก่1บริการตรวจคัดกรองทาลัสซีเมียเป้าหมาย 142,000 รายงบประมาณ 17,41,500 บาท2การคัดกรองซิฟิลิสเป้าหมาย 148,400 รายงบประมาณ 7,740,000 บาท3. การตรวจวัดความดันโลหิตด้วยตนเองที่บ้านเป้าหมาย 495,300 รายไม่มีภาระงบประมาณและประหยัดค่ายาในระบบ 4. สายด่วนเลิกบุหรี่เป้าหมาย 245,600 ครั้งงบประมาณ 7,368,000 บาทรวมงบประมาณดำเนินการใน4รายการเป็นจำนวน 32,149,500 บาท กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับ3อีสานเริ่มหนาว 9-13 พฤศจิกายนเหนือกทม.อุณหภูมิลด5องศากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับ3อีสานเริ่มหนาว 9-13 พฤศจิกายนอุณหภูมิจะลดลง 3-7 องศาตะวันออกเหนือกทม.อุณหภูมิลด5องศาวันที่7พฤศจิกายน64กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศอากาศหนาวเย็นลงบริเวณประเทศไทยตอนบนกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้มีผลกระทบตั้งแต่วันที่7-13พฤศจิกายน64ฉบับที่3ลงวันที่7พฤศจิกายน2564โดยระบุว่าเช้าวันนี้วันที่7พฤศจิกายน64บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วโดยในช่วงวันที่ 7-13 พฤศจิกายน64จะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก 7-8 พฤศจิกายน64หลังจากนั้น 9-13 พฤศจิกายน64จะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงโดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนอุณหภูมิจะลดลง 3-7 องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงโดยบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและทะเลอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกควรระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่ง
ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยซึ่งขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่023994012 13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่7พฤศจิกายน2564เวลา 11:00 น.กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่8พฤศจิกายน2564เวลา 11:00 น.